สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านทีรเนียจารกคุณนะคะทีฉันเป็นผูน้อำนวยการของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเราก็มีมิชชั่นในการทําเกี่ยวกับเรื่องการสร้างให้เกิด Big Data การใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในประเทศวันนี้ก็อยากจะมาแนะนําเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทุกคนรับรู้รับทราบกันนะคะเริ่มเริ่มจากว่าเดต้ a มันคืออะไรแล้วเราจะไล่ไปถึง AI ลงไปถึง generative AI ที่คนพูดถึงกันเยอะๆในวันนี้ค่ะ เวลาที่เราคุยกันเรื่องของ Data หรือ Big Data นะคะเราต้องมาให้ความสําคัญกับ d t t มามากเท่าๆกับระบบ IT เลยเรามาดูตัวอย่างนี้กันว่าสมมุติว่าคุณเป็นธนาคารเนาะแล้วเรามี Perspective Customer ลูกค้าที่สนใจเนี่ยถ้าเป็นสมัยเดิมก่อนที่จะเป็นยุคของ Data เนี่ยถ้าถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลเขาเนี่ยนา ลูกค้าจะต้องไปที่สาขาธนาคารเพราะฉนั้นเวลาที่เราไปสาขาธนาคารเนี่ยสิ่งที่เขาเก็บได้มันเป็นข้อมูลกระดาษห,หรือคีย์ลงบนระบบ Core Banking มันจะเป็น Data ที่ลิมิตมากๆเลยแล้วไม่มี Data เ,เชิงพฤติกรรมใช่ไหมคะจาก core banking เนี่ยพอเราเป็นลูกค้าล้กธนาคารถึงจะสร้าง Customer Databa s e ได้แต่ถ้าเป็นยุคสมัยนีย้เวลาที่เราอยากจะดูพอร์ตผลิตช่นจะซื้อประกรันผ่านธนาคารประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเริ่มต้นจากการโทรไป c a l l center ซึ่งตรงนี้คุณจะได้ Data อีกประเภทหนึ่งขึ้นมาเพราะว่า อย่าง FAQ ที่ call center เขามีเนี่ยเขาสามารถที่จะ track การถามตอบของเจ้าหน้าที่ call center และเอา data ตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ว่า product อะไรเป็นที่น่าสนใจกับ product อะไรคนถามเรื่องอะไรมีความสงสัยเรื่องอะไรอันนี้มันเป็น data เชิงพฤติกรรมที่เราเอาไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็พัฒนา product ได้ใช่ไหมคะอีกเวน,นึงก็คือ customer อ,อาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์ หรือว่าใช้โมบายแบงกิ้งในการสำรวจดู product ในเชิงประกันเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเก็บได้ Data ที่เราเก็บได้นะมันบียอนการที่เข้าไปสาขายเยอะมากเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเลื่อนเมาส์ไปมาบนเว็บเนี่ยเราจะเห็นว่าเมาส์เนี่ยคนส่วนมากเนี่ยไปแช่อยู่ที่ product ไหนของหน้าไหนเขาอ่านรีวิวอะไรเขียนรีวิวอะไรหรือว่าสนใจ product ตัวไหนสำหรับ Customer Segment b a s e ไหน Data พวกเนี้ยเราจะสามารถ เข้าใจมันได้ก่อนที่เขาจะเข้ามาเป็นลูกค้าหรือซื้อ Product เราด้วยซ้ำนะคะจนเขากดปุ่มได้ซื้อเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยจาก browsing behavior เนี่ยเราก็ถึงจะได้ transaction data แล้วมาเป็น customer database เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าโลกใหม่ๆของ big data เนี่ยพอเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย data ที่เราเก็บได้เนี่ยมันเยอะมากขึ้นเยอะเลยสิ่งที่ต่างเดิมเนี่ยเรามักจะพูดถึง data เ,เชิงประชากรก็คือ demographic กับ data transaction ที่รัฐมักจะเก็บ แต่ยุคสมัยนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลเชิงพฤติกรรมซึ่งมันมันสะท้อนมากกว่าออแค่ว่าใครซื้ออะไรจากเราในปริมาณเท่าไหร่แต่เราสามารถเห็นว่าคนเนี่ยมีความต้องการความปรารถนาความชอบหรือความคิดเห็นอย่างไรซึ่งข้อมูลพวกนี้หลายๆวงการเน่เขาใช้เยอะในวงการประกันก็ใช้เยอะเช่นเดียวกันนะคะอย่างในอเมริกาเนี่ยเริ่มมีประกันที่เก็บเ a ต a ประมาณนี้ได้ก็คือสมมุติว่าถ้า เราพูดถึงประกันสุขภาพแล้วกันสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะซื้อประกันสุขภาพแล้วเราทำคัสตอมิล์ประกันสุขภาพตาม behavior การใช้ชีวิตพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเนี่ยมันก็มีเซนเซอร์ที่เก็บได้มากมายเช่นใส่นาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชเนาะหรือว่าการวัดความดันที่ยิงข้อมูลขึ้นอินเทอร์เน็ตได้หรือแม้แต่เครื่องชั่งน้ําหนักหรือซื้ออะไรมากินที่บ้านก็เป็นสิ่งที่เราเก็บได้ถ้ารวมกับฐานข้อมูลโรงพยาบาลเนี่ยประกันสามารถจะคํานวณพรีเมียมที่ไม่เท่ากัน โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอายุแต่ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตและความสามารถในการดูแลสุขภาพของคนซึ่งมันก็น่าจะตรงมากกว่าในมิตินั้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการได้มาซึ่ง Data ที่มากขึ้นสามารถ Personalize สินค้าผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากขึ้นเนะาะคราวนี้พอเรามี Data เ,เยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยถามว่าเราาไปทำอะไรได้บ้าง Uh, เวลาเราพูดคำว่า big data analytics หรือการวิเคราะห์ในโลกของ big data เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แบบอันที่1คือ descriptive analytics ซึ่งเป็นการ analyze แบบที่บอกว่าตอนนี้อะไรมันอยู่ปริมาณเท่าไหร่โดยใครใช่ไหมคะสถิติสรุปเป็น dashboard what when who where how พวกนี้เนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็น uh, บริษัทเอกชนคุณก็จะมี dashboard หน้าตาประมาณเหมือนที่โชว์ในสไลด์เนี่ยนะว่า ผู้บริหารสามารถเข้ามาดูผลกําไรสามารถเข้ามาดูาารายงานประจําปีค่าใช้จ่ายประจําปีอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายประจําเดือนผลกําไรขาดทุนต่างๆเนี่ยได้ผ่านแดชบอร์ดก็ทําให้เราเข้าใจมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นในในเชิงภาครัฐก็เช่นกันนะคะเดต้าหลายๆอย่างสามารถเอามาบูรณาการแล้วพล็อตขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้คนเอาไปดูเพื่อจะอธิบายว่าสถานะขององ,งค์กรหรือว่าความสามารถตอนนี้เราไปถึงไหนอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เราเรียกว่า business intelligence หรือว่า BI เนาะ อีกช่องหนึ่งเนี่ยมันคือการวิเคราะห์เชิงทำนายที่เราเรียกว่า predictive analytics ความหมายคือเราเอา Data ที่เรามีอยู่ในถังเนี่ยเชิงพฤติกรรมหรือเชิงอื่นๆของลูกค้าเนี่ยแล้วเอาเข้ามาหา pattern พอเราได้ pattern เสร็จปุ๊บเราเอาไปทำนายอนาคตเป็นการทำนายอนาคตจากอดีตเรามาลองดูตัวอย่างกันว่าอสมมติว่าคุณเป็นแบงก์เหมือนเดิมแล้วกันแล้วคุณจะขายประกันแล้วดูว่าถ้าคุณโทรไปหรือว่ามี pattern behavior แบบนี้เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าที่เราเสนอเนาะ ถ้าคุณมีข้อมูลของลูกค้าย้อนหลังเป็น10ปีที่ขายประกรันที่ใกล้เคียงหรือตัวเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็น behavior ของเขาตัวอย่างเช่นนะ ax y z บนสไลด์นี้ถือว่าเป็น factor ตัวไหนก็ได้จะเป็นเพศเป็นอายุเป็นไรายได้เป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วให้เราแบ่งเป็น Class ว่าเขา accept จะซื้อหรือ reject ไม่ซื้อสมมติว่าเรามี data อย่างเงี้ยย้อนหลังเป็น1ิปีใน product ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ถ้าลองให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนของแบงค์เข้ามาแล้วบอกว่าการที่คสลติเมอร์เนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยเหตุผลจริงๆมันคืออะไรคอมบิเนชันหรือส่วนผสมของแฟกเตอร์ที่ทําให้เขาซื้อเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยคนหนึ่งคนมันดูไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันมี Data เดต้าไปล้านรันคอร์ดเนาะการที่เราจะมาจับสเตตทีละอันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ AI ทําได้เพราะว่า AI สาย Machine Learning เนี่ยซึ่งสิ่งที่คุณเอาเข้ามาทําก็คือให้มันอ่านทีละบรรทัดแล้วนับไปเรื่อยๆเนาะเสร็จแล้วมันก็จะ ซึ่งจะ represent เป็นสมการคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องสนใจว่าคืออะไรไอสมการชุดนี้มันจะ represent pattern ว่าเวลาคนเขา accept กับคนเขา reject เนี่ยสูตรของมันอะจริงๆแล้วคืออะไรโดยเฉลีย่ยเราเอาโมเดลตัวเนี้ยมา implement เป็นระบบซอฟต์แวร์พอมีลูกค้าคนใหม่เข้ามาเนี่ยเราเสนอดีลเดิมพอเขากรอกใบสมัครหรือเขากรอก data อะไรให้เราก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้ตรงเนี้ยไปทํานายจาก pattern ที่เรามีนะคะว่าเขา่มีสิทธิ์ที่จะ accept ด้วยป๊อปเท่าไหร่เช่นเคสนี้ก็คือ80%อาจจะมีโอกาสที่เขาจะตกลงซื้อเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําในมิติของการทำอัลกอิกแบบนี้เนี่ยก็คือการเอา Data ที่เรามีในอดีตเนาะ history data เนี่ยเอามาศึกษา Pat t e r n ของมันพอเรามี Pat t e r n ของมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราฟอร์มเป็นโมเดลและใช้โมเดลเนี้ทำนายอนาคตเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าสิ่งที่เราเก็บข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดีพอหรือไม่มากพอเนี่ยการทานายเนี่ยมันก็จะไม่แม่แมน ใช้ไม่ได้จริงในแนวนั้นลักษณะการทำนายแบบนี้เนี่ยในภาษา AI เราเรียก supervised learning คือมีเ a ต a ที่ Label แล้วโดยมนุษย์เอามาเพื่อใช้ในการทำนายใช่ไหมคะ,ะตัวอย่างง่ายๆถ้าเกี่ยวข้องกับประกันรถอะสมมุติมันจะมี Detection ที่ใช้ AI สมมติคุณติดกล้องนะไว้ใต้พวงมาลัยแล้วให้มันจ่อหน้าคนขับตลอดคนที่เป็นโลจิสติกขนส่งอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเขาสามารถที่จะทำฐานข้อมูลที่ e t e ท t การหลับในของคนขับได้ เพราะว่าเวลาที่คนเราหลับเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของการกระพริบตาการผง,งกหัวการสายที่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําอย่างนี้ได้ปุ๊บมันก็เพิ่มความปลอดภัยเนาะแล้วถ้าเราก็สามารถเก็บพฤติกรรมของคนขับรถที่เป็นโลจิสติกในการประกันให้กับบริษัทได้อีกอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งสิ่งที่เราใช้ตรงนี้มันคือภาพกับเซนเ,เซอร์บางอย่างซึ่งไม่เหมือนกับเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นเรคคอร์ดในฐานข้อมูลใช่ไหมคะแต่วิธีที่ใช้อะมันเหมือนกันคือเรามี Data จํานวนมากเราหาแพทเทิร์นจากมันแล้วเราเอาแพทเทิร์นนั้น d a t ้า t e เทใหม่ๆที่ไหลเข้ามาทั้งหมดนี้เราเรียกว่า Supervised Learning เนาะทีนี้เรามาลองดู u n s u p e r v i s e d learning บ้างสมมุติว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะ recommend product อะไรให้ลูกค้าดีในในแบงค์เรามีพอร์ต p ปร d u c t ประกันเยอะไปหมดเลยเนี่ยอะไรเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มไหนและเสนอยังไงถ้าเราไม่ได้รู้จักลูกค้าคนนั้นเป็นการส่วนตัวการเดาทางนี้เราจะไปท่าไหนจริงๆมันไม่ต่างจากเดิมมากเนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือ XY z มันมีแฟกเตอเหมือนเดิม แต่คลาสเนี่ยมันคือไม่มีใครเลเบลไว้เราไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนสิ่งที่เราอยากจะทำเนาะคือหาคลัสเตอร์จากแพทเทิร์นว่าพฤติกรรมการซื้อที่ผ่านมาลูกค้าเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มคร่าวๆโดยจะใช้แฟกเตอร์ตัวไหนไปแบ่งเป็นกลุ่มเราไม่สนใจไม่ใช่เดโมกราฟิกด้วยเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่เราเก็บมาเรากำลังจะแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมีกลุ่มอะไรบ้างพูดง่ายๆอย่างนั้นละกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามี Data ที่กระจายตัวอยู่เนาะ อันนี้ที่ฉันสมมุตินะมีแค่2แกนแล้วกันความถี่กับปริมาณเงินที่ใช้จริงๆมันมี10แกนก็ได้นะคะการแบ่ง Data ลักษณะน,นี้คุณสามารถที่จะทําคือดูว่าการกระจายตัวของกลุ่มอันไหนมันใกล้กับอันไหนไหนมันห่างจากอันไหนเนี่ยในเชิงของพฤติกรรมลูกค้าเสร็จแล้วคุณตัดเส้นแบ่งอันนี้เราเรียกว่า clustering technique เนาะตัดเส้นแบ่งเสร็จคุณค่อยให้ marketing มาดูว่าแต่ละกลุ่มที่ลงแต่ละเขตของเส้นแบ่งเนี่ยเขาใช้ factor ตัวไหนเนี่ยจับลูกค้าคนนั้นเข้ากลุ่มนั้น แล้วคุณก็เอาตรงนั้นอะมาตั้งเป็นกฎมันก็อาจจะมีบางคนซื้อเป็นประจําบางคนซื้อเมื่อมีลดราคาบางคนซื้อแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนยี่ห้อมันก็อาจจะจัดได้หลายรูปแบบการทําแบบเนี้ยเราเรียกว่า unsupervised learning เพราะว่าอะไรมันเป็น unsupervised learning เพราะว่าเราไม่เห็นมาก่อนแล้วก็ไม่ไดี pattern เยอะมาก่อนแล้วเราเอามาเดาว,ว่าลูกค้าคนใหม่ที่เข้ามาเขาควรจะมี behavior การจับซื้อพอคลิกสักพักเนี่ยเขาควรจะถูกจัดเข้ากลุ่มไหน ประโยชน์ของการทาตรงนี้คือทันทีที่คุณรู้ว่าคุณจะจัดเขาเข้ากลุ่มไหนเนี่ยคุณเริ่ม Re c o m m e n d product ให้เขาได้เช่นถ้าเขาซื้อประกันอุบัติเหตุแบบหนึง่งประกันร,รถแบบหนึง่งเขาน่าจะซื้อประกันสุขภาพแบบไหนเหมือนเราดู Netflix กันเนาะ,นอะพอเรากดไปสักพักเขาจะรู้ว่าจะ recommend หนังเรื่องอะไรให้เราแต่ละคนไม่ต้องเหมือนกันเพราะเขาใช้วิธีจัดกลุ่มลูกค้าจาก behavior การกดซื้ออันนี้มันเป็นการใช้ประโยชน์ AI ใน Data Se t จริงถ้าคุณทำธุรกิจ มันจะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายเพราะ Data อยู่ในฐานเราอยูแ่แล้วเราใช้ได้จริงคราวนี้สมมติเราขยับอีกนิดนึงเนาะมาดูตรงนี้ว่าเวลาเราพูดถึง AI คนมักจะนึกถึงหุ่นและภาพมากกว่าที่จะนึกถึงเดต้า Data ในฐานข้อมูลคุณลองดูภาพภาพนี้เนาะว่าเป็นหุ่นยนต์จัดบ้านอยู่เนีเ่ยหุ่นยนต์ตัวนี้เนะี่ยมันต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเจอหมอต้องทํายังไงเจอหนังสือเจอเลโก้ต้องทํายังไงต้องปฏิบัติกับาการจัดห้องให้สวยงามคือยังไง การที่หุ่นยนต์ตัวนี้มันทํางานได้เนี่ยในมิติของ AI เหมือนกับตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ดิฉันยกเมื่อกี้เลยก็คือมันแค่ดูว่าภาพที่ถ่ายแล้วของห้องห้องนี้เยอะๆเนี่ยแล้วก็ถ่ายหลายๆแบบนะแบบสะอาดบ้างแบบสกปรกบ้างแล้วให้มนุษย์ยมาเลเบลว่าอย่างเนี้ยมนุษย์เรียกว่าสะอาดเรียบร้อยอย่างนี้มนุษย์เรียกว่าสกปรกเอาเด t a าจำนวนมากพอเนี่ยไปสอนให้หุ่นยนต์ตัวนี้มันคิดมันก็จะพอเดาได้แล้วว่าอย่างไงเรียกสะอาดอย่างไรเรียกสกปรกพอคุณปล่อยมันเข้าไปในห้องเนี่ย มันสแน p ภาพจากกล้องปุ๊บมันจะเดาได้แล้วว่ามันจะบอกตัวเองเลยว่าอันนี้เรียกว่าสกปรกแล้ววิธีการทําให้สะอาดต้องขยับภาพอะไรบ้างมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะคะ Data s e ซต o คลลาแบบแต่ว่าใช้วิธีการประมวลผลที่มีแพทเทิร์นคล้ายๆกันซึ่งการทําอย่างนี้มันไปใช้เยอะตอนนี้แบงกิ้งใช้เยอะมากในเรื่องของการทา identification ของคนว่าคนนี้คือใครหน้าตาเป็นยังไงคนนี้คือชื่ออะไรซึ่งเราต้องมีหน้าในฐานข้อมูล อันนี้มันเป็นความต่างของโลกของ AI มากๆเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยเราใช้อัลกอริทึมชื่อ i c o n f a c e ซึ่งเป็นแมทยาวๆย,ย,ยากๆเลยนะว่ายัางไงเรียกอาจารย์ทีลณนีมันต้องไปเข้าสูตรแล้วถ้าดิฉันเปลี่ยนทรงผมหรือปิดบางไบโอมาเกอร์บนหน้าเนี่ยมันจะดีเทคไม่ได้แต่ปัจจุบันสิ่งที่เราทําคือเปลี่ยนไปละเราใช้ Face Recognition ด้วย AI คือเราใช้ภาพถ่ายที่เราหมุนหลายๆองศาที่เขาชอบเก็บเวลาที่คุณทำโมบายแบงกิ้งอ่ะสิ่งที่เขาทําคือเขาพยายาม identify มาเกอร์ว่า บาร์เกอร์ไบโอมาเกอร์บนหน้าเราเนี่ยอันไหนจะบอกว่านี่คือเราแน่ๆไม่ได้เป็นตัวปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไว้ผมปิดนิดหน่อยเนี่ยมันนอกจากไปผ่าสัญญกรรมมาเนอะถ้าไว้ผมปิดใส่หมวกอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันจะยังไอดีนติฟายได้คุณสังเกตได้ง่ายๆจากการเดินเข้าออฟฟิศเนอะแต่หลายคนใส่มาสก์เขายังไอดีนติฟายได้เพราะคนนั้นเนี่ยไบโอมาเกอร์อยู่ที่ตาขึ้นไปบางคนไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะใช้ปากอปา ances, พอาปิดตรงนั้นเขาไอดีนติฟายไม่ได้ อันเนี้ยมันคือการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อ identify เรื่องบางเรื่องเหมือนหุ่นจัดบ้านเมื่อกี้เนาะหรือถ้าคุณเป็นโรงงาน safety scenario ที่ง่ายมากๆเลยคือ AI สามารถบอกได้เลยว่าอันเนี้ยคุณใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกถ้าเข้าพื้นที่โรงงานต้องใส่หมวกคนไม่ใส่เขา identify ได้เลยเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายอันเนี้ยคือโลกของ AI ทีนี้ที่ฉันจะพาทุกท่านเข้าสู่คําว่า generative AI อย่างช้าๆนะคะว่าตรงนี้แล้วยังไงต่อในปัจจุบันนะคะ AI เนี้ยมันแบ่งออกเป็นประมาณ3าม stage คร่าวๆนะ อันแรกที่ที่เราจะพูดถึงเรียกว่า artificial narrow intelligence คำว่า AI แบบแคบๆความหมายของมันคือเวลาที่คุณจะใช้ AI ลักษณะนีน้คุณต้องเตรียม Data Se ซที่เลเบลแล้วโดยมนุษย์เนี่ยเอาไปสอนมันเพื่อให้มันเข้าใจว่ามนุษย์ตัดสินใจด้วยด้วย Data Se ซหน้าตาแบบไหนอันนี้มันเป็น AI stage ที่มีขายทั่วไปเช่น Netflix recommender หรือว่าการ recommend product ของ A AS หรือของประกันของเออเทเลคอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็น AI ประเภทนี้นะคะอีกอันนึงคือ artificial general intelligence อันนี้คือ AI ทั่วๆไปการที่เราจะมี AI ทั่วๆไปอย่างนี้เนี่ยความหมายของมันก็คือเราไม่ ต้องใช้ Dataset ไปเทรนมันแต่มันเริ่มคิด derive logic แบบมนุษย์สร้างตรกะแบบมนุษย์อันนี้เนี่ยมันอยู่อยู่ในโลกของวิจัยอยู่เลยยังไม่ค่อยได้เริ่มอะไรเท่าไหร่ยังยังยังค่อนข้างเด็กยังเป็น baby AI อยู่แต่ก็เริ่มมีแล้วนะคะเช่นตัวเกม engine อย่าง AlphaGo อ,อะไรพวกนี้จัดเป็น artificial general intelligence อีกสเตจหนึ่งที่เป็นอนาคตอันไกลหน่อยก็คือ super intelligence หมายถึง AI ที่จะเก่งกว่ามนุษย์ในทุกรูปแบบอันนี้ก็ยังอีกสักพักหนึ่ง คราวนี้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รับความสนใจสูงมากๆเนี่ยคือคำว่า generative AI เขาถามว่าอันนี้เป็น g e n e r a l intelligence หรือเปล่าถ้าในความคิดเห็นของนักวิชาการจำนวนมากเนี่ยไม่เชิงเราจะมองว่า artificial n a r r o w intelligence เนี่ยแบ่งได้เป็น2หมวดอันที่1คือสิ่งที่เรียกว่า analytics and predictive AI ซึ่งคืออันที่ดิฉันเล่ามาตั้งแต่ต้นประมาณครึ่งแรกเนี่ยครึ่งหลังที่เราจะคุยเนี่ยเขาเรียกว่า generative artificial intelligence หรือว่า อย่างที่คิดนะคะ G A I นี่เองมันคือความต่างเนอะอันนึงคือเรามี Data set แล้วเราสามารถที่จะเอา Data set เนี่ยมาใช้พิ c t อนาคต generative A I เนี่ยความหมายของมันคือการที่เรามี Data set แล้วเราสามารถเอาพรอมคำถามเข้าไปแล้วมัน generate อะไรสักอย่างออกมาได้เช่น generate อ่อ text ที่เหมือนคุยเหมือนเป็นมนุษย์ช่วยเขียนช่วยเตรียมอะไรต่างๆได้ generate image generate video เหมือน d p f a k e ที่เคยมีโอบามาออกมาพูดใช่ไหมคะเหมือนรูป ที่เราเจเนเรตได้แล้วก็ออเดีโอต่างๆเพราะนั้นการที่เราจะทำอันเนี้ยเจเนเรติฟเอไอลักษณะเนี้ยเราต้องอาศัยพรอมเอนจิเนียร์ในระดับหนึ่งเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายคำนี้ให้ฟังคือมันมีพรอมขึ้นอย่างถ้าคุณคุยกับแชทบอทอย่างแชท GPT ปัจจุบันนี้คุณจะเห็นว่าพอขึ้นพรอมเนี่ยคนเนี่ยให้แชท GPT generate results เขียนอะไรให้เราก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ได้คุณภาพเดียวกันหมดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคุณใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปให้มันบ้างแล้วคุณเก่งแค่ไหนในการเกียร์ข้อมูลที่ทำให้มัน g e n e r a สิ่งที่เราต้องการให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือคําว่าพรอมเอนจิเนียร์เพราะมันต้องใช้าศาสตร์นิดหน่อยนะคะไม่ได้เป็นสิลป์อย่างเดียว AI ปัจจุบันที่เขาใช้ในการเขียนเอเซให้เด็กนักเรียนก็ได้เขียน m e n อ m เม n เด t ันเลเ t อรอตอบคําถามสรุปใจความต่างๆนาๆนาเน,น,นี่ยเริ่มเป็น generative AI ที่ใช้กันเยอะตัวอย่างที่ที่เริ่มมีออกมาในท้องตลาดนะคะของของเทคโนโลยีที่เรียกว่า generative AI เนี่ยตัวที่ดังที่สุดก็คง หลบไม่พ้นทุกคนจะเคยได้ยินคำว่า Chat GPT หลายๆคนอยากจะใช้ Chat GPT ในการทำโน้นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลย Chat GPT เนี่มันเป็นชื่อของ Chatbot แต่ว่า engine หรือกลไกข้างหลังที่เป็นตัวที่จัดการเรื่องนี้เราเรียกว่า Generative Pretrained Transformer หรือ GPT นะคะซึ่งมีตั้งแต่เวอร์ช 3, ั่น3.5แล้วก็ GPT 4อันนี้เป็นตัวที่เป็น system ที่คนได้ยินมากที่สุดซึ่ง Chat GPT เนี่ยเวลาที่เขาตอบคำถามถ้าคุณใช้เวอร์ชันที่ไม่ได้ซื้อเป็น Enterprise นะแต่ว่า ชทกันฟรีๆเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลของปี2021ไปถึงและก่อนหน้าอีกตัวหนึ่งที่เป็นซิสเต็มที่ Google ออกมาชื่อว่า BART เนี่ยอันนี้จะตอบคำถามจาก realtime information ที่ที่ที่เราเหมือนกับเรา g o o g l e Search มาแล้วเอามาตอบนะคะอาจจะมีเทคโนโลยีทางด้าน Image a เ d ช e น p f a k e ซึ่งเป็นวิดีโอซึ่งสามารถ Generate เอ่อ a k กก็คือเหมือนเหมือนเอาหน้าดิฉนันเนี่ยเนาะแล้วก็เอาสคริปต์คำพูดมาแล้วทำให้เป็นเสียงคนอื่นแล้วให้ขยับปากให้ซิงได้เนี่ยอันนี้คือด f a k e ก็จะมี ดาอีดาอีนี่คือตัวที่คุณเอารูปภาพใส่เข้าไปนะแล้วมันจะยิงออกมาเป็นเท็ก์อธิบายรูปภาพนั้นได้ MuseNet หรือว่า Podcast หรือว่า Code s t a r t e r เนี่ยมันจะเป็นชื่อของ Current System หลายๆตัวที่ออกมาในรูปแบบที่เรียกว่า Generative AI Generate Source Code แทนโปรแกรมเมอได้ทำ o i e s y y t t h s s s สสำหรับ Podcast ได้ ทำ generate วิดีโอและภาพทำให้เราเกิด virtual human technology ที่เหมือนกับเป็น influencer ที่ไม่ใช่คนจริงๆเนี่ยขึ้นมาได้นะคะพวกนี้คือสายที่เรียกว่า generative AI คราวนี้ถ้าคุณมองเนะเาะ data ที่เราใช้ในการทำ generative AI เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราต้องการ generate อะไรถ้ามันจะมี text มี image มี speech มี structure data ที่มาจากฐานข้อมูลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาเพื่อจะ form model หลังจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือพรอมเอนจิเนียรที่ว่าก็คือเรามีการถามหรือใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปในพรอมอธิบายให้ดีหลังจากนั้นมันจะ generate information ออกมาแล้วให้เราได้โดยที่งานทั่วๆไปที่ generative AI ทำก็เช่นถามตอบเหมือนกับ c h a GPT สามารถจะจัด sentiment analysis ก็คือไปกวาดข้อมูลจาก Social Media มาแล้วสามารถบอกได้ว่าอันนี้ชมหรือด่าเป็น sentiment บวกหรือลบนะคะ สามารถที่จะดึงอินโฟเมชันออกจากเท็กซ์จำนวนมหาศาลแล้วซัมเมอรี่ออกมาเป็นเพจให้เราเอาไปใช้ได้ทำอิมเมจหรือว่าทำรคอร์ดนิชั่นหรือว่าอะไรต่างๆนนาเนี่ยมันมีทัรมากมายสำหรับเทคโนโลยีที่กำลังมาตัวเนี้ยที่มันใช้งานได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะใช้ generative AI ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มมองเรื่องของพรอม p t engineering ละว,ว่าหลายๆบริษัทถามดิฉันเลยนะว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มสร้างค a าเรียลพาธของคนที่เรียกว่าพรอม p t engineer หรือเปล่า คุณตรงตอบไม่ได้นะว่ายัางไงแต่ว่าคนที่ใช้มากกว่าเนี่ยเขาก็จะพร้อมได้เก่งคือคือคุยกับพร้อมได้เก่งกว่าแล้วก็ทําให้อ่าคอนเทนต์ที่เจเนเรตออกมามันแม่นกว่าได้นะ้ะพูดง่ายๆพร้อมเอนจิเนียร์ก็คือการที่เราเป็นโปรเซสของการที่เราสตรัคเจอร์เท็เพื่อให้ AI เอาไปตีความแล้ว g e n นเรตเดต้าได้เพราะฉะนั้นพร้อมไกด์เนี่ยมันก็ถ้าคุณการมันได้ดีใช่ไหมคะมันก็จเนเรอินพุตที่ดี แล้วคุณก็สามารถที่จะทําได้หลายรูปแบบด้วยแล้วก็อธิบายทัสได้ละเอียดแค่ไหนขึ้นอยู่ว่าความสามารถของพรอมเอนจิเนียรระดับหนึ่งเลยนะคะตัวนี้ก็อาจจะเป็นสายชีพใหม่ในอนาคตก็ได้ตัวอย่างของพรอมเอนจิเนียรเหมือนในสไลด์นี้เนาะมันจะมีคุณมันจะมีทัสเซสครชนว่าเราต้องการให้ AI เนี่ยทำทัสอะไรแล้วก็เราต้องบอกเขาว่า Input อ่ะมันจะหน้าตาเป็นยังไงเช่นถ้าเราอยากให้เขาเขียนเอเให้เราเรื่องหนึ่ง เราก็ต้องบอกว่าท a s k คือการเขียนเอเซ่แล้ว Input เราต้องการให้เอเซ่เกี่ยวกับอะไรแล้วถ้าทําให้มัน Personalize เหมือนเราเขียนเองเราก็ต้องให้ข้อมูลอินพุตของเราเข้าไปในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ต้องยกตัวอย่างเอาพุทที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพอเราสอนมันผ่านพร้อมปุ๊บเนี่ยเรายิง Input ทั้งหมดไปตัว language model ข้างหลังซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า natural language processing นะคะศาสตร์ทางเนี้ยของ AI มันก็จะศึกษา Pattern เอาไปรวมกับสิ่งที่มันเคยเห็นมา extrac t information จากฐานข้อมูลหรือ search จากอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่ก่าคุณใช้เวอร์ชัน enterprise หรือเวอร์ชัน r e e แล้วก็เอามารวบรวมหลังจากนั้นยิงคำตอบกลับมาเป็น essay ที่เราต้องการให้มันเขียนให้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ถ้าเราไม่ชอบประโยคไหนหรือ paragraph ไหนเราสามารถจะ re p r o m p t ขอเปลี่ยนเรื่องอะไรโดยให้ Information เพิ่มแล้วมันก็จะไปสรุปอันใหม่มาให้เราได้เพราะฉะนั้นการเขียนรายงานประจำปีเนาะ <laughs> การทำข้อมูลสรุป revenue ผลกำไรอะไรพวกนี้ ต่นี้ต้องเป็น enterprise version นะคะเพราะ d a ต้ต้องอัปโหลดขึ้นไปที่ที่ตัว GPT หรือที่ห้ออื่นก็ตามนะคะก็เราสามารถี่จะสรุปเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นการตอบอีเมลอัตโนมัติมีคนส่งอีเมลมาหาเราเราอยากจะให้พร้อมนี้ตอบหรือหรือไม่ตอบอัตโนมัติร่างให้แล้วให้คนกดส่งให้คนเช็คแล้วกดส่งก็เป็นไปได้อันเนี้ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเดี๋ยวนี้คนใช้เทคโนโลยีลักษณะนี้ในการทำแชทบอทสำหรับ customer service เยอะมากขึ้น เทคซัพพอร์ตคลัสเตอร์เซอร์วิสหรือว่าจะทําเป็นสร้างวิดีโอดิจิทัลวันข้างหน้าเราคงมีถึงขั้นที่ว่าเอานิยายเล่มหนึ่งแล้วมัน g e n e เรตหนังได้หรือว่าเอาภาพจํานวนมากเป็นซีรีแล้วมัน g e n e เรตนิยายได้มันก็จะกลับไปกลับมาแบบนี้สามารถเอาตรงนี้ไปใช้ในการดีไซน์ p r o d u ั t ์หรือว่าดับเสียงผ้าก,ก็ได้แปลภาษาไปมาก็ได้เพราะฉะนั้น use case ก็ลองดูในสไลด์แผ่นนี้นะคะ use case อ่ะมันจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราเริ่มหัดเข้ามาใช้ เชทีฟทีนี้ถามว่าใน Business และ Industry เนี่ยเราเริ่มใช้ Generative AI ในมิติไหนบ้างอย่างถ้าเป็นประกันอันนี้ที่ฉันเอามาจาก Data o o โรบยถ้าเป็นสายประกันเนี่ยตอนนี้การเคลมเนี่ยถ้าเราต้องการ2 7คูณยคูณเโทษในการที่เราจะเคลมเนี่ยนะคะแล้วเราต้องการให้มีคนตอบ r s p o n อนอัตโนมัติทันทีเนี่ยเราเริ่มมองเรื่องของการใช้แชทบอทละ เพราะว่ามันสามารถลดจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้ได้แล้วทําให้เคลมมันเกิดขึ้นเร็วเพราะว่าถ้าเป็นแชทบอทคุณเคลมเข้ามามัน v a ลเลิเดตตรวจสอบได้ตรวจสอบเสร็จยิงเข้าระบบต่างๆเพื่อให้มันเกิดขึ้นนั้นเคลมมันจะเร็วเพราะมันตัดมนุษย์ออกสกรูมากขึ้นมนุษย์แค่ a s s เ s สหรือทํา fraud detection ว่าเคลมนี้เป็นเคลมที่ fraud เคลมซ้ำซ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มทําได้บิลเกินหรืออะไรแบบเนี้ยบิลลิงเกินอะไรเงี้ยมันเริ่มจะ detect ได้เพราะว่าถ้าเรา build ระบบแล้วสอนมันดีเนี่ย คนที่สามารถทําพวกนี้มันก็จะพร้อมเข้าไปเทรนระบบขึ้นมาแล้วเอาไปดิพลอยใช้หน้างานกับ Data จริงมันก็จะตอบถามได้ดีขึ้นอันอันนึงก็คือ Copilot นะก็คือใช้ช่วยเหลือคนที่เป็น Agent ในการขายเป็น Copilot เพราะเวลาเราขายเนี่ยลูกค้าจะมีคําถามถ้าเราเป็นเซลล์มือใหม่เนี่ยบางครั้งเราก็จำไม่ได้หมดตอบไม่ได้หมดเวลาที่เรามี AI เป็น Copilot เนี่ยมันดีกว่าการเปิดแฟกชี t หรือเปิด Excel f i ไฟมากเลยเพราะว่า คำถามลูกค้าเรายิงตรงมันตอบเลยแล้วมันมักจะไม่ผิดถ้าบริษัทซื้อ enterprise version แล้วเอา Data ขึ้นไปเทรนเป็น enterprise ใช่ไหมคะมันก็จะค่อนข้างชัด claim processing ต่างๆใช้ได้เลยในวงการอื่นๆนะของ Retail ก็มีเช่นกันแหละ customer service กับ technical support sentiment analysis การทำ product innovation เราก็สามารถที่จะใช้พร้อมช่วยคิดได้ทุกวันนี้สมมติว่าเราอยากจะเขียนเอเซหรือว่าทำวิจัยในวงการวิชาการก็ตามเนี่ย มันสามารถเสนอหัวข้อให้เราได้สามารถ personalize เรื่องหลายๆเรื่องให้ได้นะคะ uh, risk assessment การเช็ค compliance ในมิติต่างๆเพราะว่าการเช็ค compliance กับการทำ risk เนี่ยการทำเช็ค compliance เนี่ยเราต้องดูเอกสารจำนวนเยอะมากเลยอะทีนี้ถ้าเราเอาเอกสารนั้นขึ้นไปเทรนทั้งหมดเนี่ยแล้วเรายิงถามเนี่ยมันสามารถ validate compliance ได้เร็วมากการเขียน essay ของคนหนึ่งคนที่เก่งๆอาจจะเขียนสัก2ชั่วโมงนะหน้า AI ใช้เวลา2วินาทีเนาะ เพราะนั้นเนี่ยคือความต่างของการแล้วสองวินาทีนั้นอยู่ที่คุณพร้อมได้ดีแค่ไหนด้วยถ้าคุณพร้อมดีนี่วุบเดียวเพราะนั้นเนี่ยคือโลกใหม่ที่หลายๆคนต้องเริ่มเรียนรู้และเทคโนโลยีนี้มันเริ่มเข้ามาในประเทศเราค่อนข้างมากละมันก็ต้องมาดูว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะในมิติของธุรกิจประกันก็เหมือนกับรีเทลเหมือนกับธุรกิจหลายๆอย่างเริ่มเริ่มเอาแชทบอทเข้ามาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเริ่มคุยกันแล้วก็เซอร์วิสลูกค้าเพราะว่ามันจะเร็วขึ้นตอบได้ทันทีไม่ต้องรอคิวใช่ไหมคะ ทีนี้สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือทำยังไงให้เราทำให S ้ประสิทธ yeah. ิภาพแล้วก็ความแม่นยำในการตีความคำถามและในการตอบเนี่ยมันดีขึ้นได้แล้วทำให้ customer interaction เนี่ยมันดีขึ้นได้ปัจจุบันเนี่ยแชทบอทในในวงการประกันเนี่ยมีการดูเรื่องของการเทรนด้วย p olicy ข้อมูลเกี่ยวกับ p olicy ประกันต่างๆประเภทต่างๆกรมธรรม์ต่างๆได้มีการดูเรื่อง personalized quote เพราะว่าเวลาเซลเจอลูกค้าเนี่ยเขาจะถามคำถามเช่นประกันสุขภาพเนี่ย เขาก็จะถามว่าเราเป็นโรคอะไรมาก่อนไหมเรามี willingness ในการจ่ายเท่าไหร่เราต้องการโอพีดี PD, กี่บาทต่อครั้ง IPD ยังไงดีลต่างๆเราเนี้ยคำถามพวกนี้ฟีดเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะให้ generative AI เนี่ย generate กรมมาทันที่เหมาะสมคือเลือกมาให้ได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เขาใช้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อเขาเรียกว่า user b e h a v i o r question นะนะว่าวิธีการซื้อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ พอเราเอาแพทเทิร์นตรงนี้มาดูเนี่ยแล้วเรามีโคพายโลข้างๆเนี่ยมันทําให้เซลล์กับผแผนกมาร์เก็ตติ้งหรือว่าคนที่เป็นผแผนกวางแผนเนี่ยเขาวางกรมธ์ได้ตรงใจหรือว่าเลือกลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยแต่ที่สําคัญคือตัวพร้อมเนี่ยที่เราทำเนี่ยไอช a t บอทเนี่ยเราสามารถตอบคำถามได้หลายเลเวลด้วยบางคนอาจจะได้อยากได้แค่อเวอร์วิ คำตอบเมื่อคนอยากได้อินเดปเพราะว่าเขากําลังเสนอขายอีกคนนึงอาจจะเป็นผู้บริหารเนี่ยมันสามารถตอบคาถามเดียวกันในหลายเลเวลได้ขึ้นอยู่กับเวลาเวลาคุณถามมันเนี่ยคุณพร้อมมันยังไงอันนี้ก็มีความหมายพอสมควรเลยนะคะคราวนี้ generative AI ที่ทุกบริษัท apply ได้เดี๋ยวนี้เลยเนาะก็คือตัวแชทใช่ไหมคะแชท GPT เนี่ยตัว GPT เองตอนนี้มันกำลังจะถูก build in เข้าไปใน Microsoft 3. 6 5เพราะนั้นต่อไปเนี่ย Word PowerPoint Excel จะมีโคพายโลดบิวอินคำว่าโคพายโลดคือมันจะขึ้นมาสกรีนข้างๆเพื่อช่วยหลายๆเรื่องนะทีนี้ตัวอย่างเช่น Word มันอาจจะช่วยคุณเขียนหรือ Summarize Content ได้เลยจาก Word เลยโดยไม่ต้องออกจากหน้า Word นะคะ p o w o r p o i n t ก็อาจจะ Create Presentation ได้เลยว่าให้ไอเดียมันไปในพร้อมแล้วมันสร้าง Presentation ที่คิดว่าเหมาะกับสิ่งที่คุณเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้โดยคุณไม่ต้อง Visualize เองเนี่ยก็ได้หรือถ้าเป็น Excel ก็อาจจะ คุณมีสเปรดชีตจำนวนมากเนี่ยมันเสนอ n n l y y t i c i n s i g h t ที่เหมาะสมตามที่คุณถามได้เลยพวกเนี้ย Microsoft Copilot นี่มันคือเอา ChatGPT มาผสมกับ Microsoft g m i c r o s o f t g r นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เริ่มกำลังจะขายแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องทำอะไรนอกจากหางเงินมาซื้อเนาะก็เป็นเป็นอีก GenerativeAI หนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะในช่วงนี้หรือถ้าคุณเคยได้ยินสายรอสากฎหมายคุณจะเห็นว่า ChatGPT นี่ถูกเอาไป b u i โคพายโลในการทําเกี่ยวกับคดีความเยอะมากประเทศไทยดิฉันก็คุยกับศาลอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเราเอาข้อมูลคดีสำนวนคดีหลักฐานคดีบทสรุปคดีขึ้นไปเทรนบน AI ที่เป็นสาย Generative AI เนี่ยต่อไปเวลาผู้พิพากษาต้องการเห็นว่าคดีที่ใกล้เคียงกันย้อนหลังมันเป็นยังไงจากเดิมที่เราต้องใช้เจ้าหน้าที่งานคดีจํานวนมาหาศาลช่วยกันเสิร์ชใช้เวลาเยอะจานวนไม่เยอะหรอกแต่ว่าใช้เวลาเยอะในการเสิร์ชเนี่ย อาจจะเข้าไปให้ข้อมูลจิ้มๆๆแล้วมันตอบได้เลยในแบบหลักนาทีก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นเทคโนโลยีที่มีแล้วอันนี้ดิฉันพอดีพอดีอันนี้มันเป็นรูปของ Microsoft นะแต่ของ Google ก็มีสิ่งที่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันและหัวเว่ยด้วยคือมันมีหลายยี่ห้อที่ขึ้น generative AI ตอนนี้ที่เอาไปใช้งานได้นะหลักๆคุณต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเตรียมและเลเบลเอกสารพวกนี้อย่าลืมว่ามันยังเป็น narrow intelligence อยู่มันต้องมีมนุษย์มาเกี่ยวข้องเนี่ยการเลเบลเอกสารการเตรียมเอกสารยังต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเตรียมเอกสารเสร็จ mm hmm. แล้วคุณก็ต้องมีกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจวิธีการเอาทั้งเซตเนี่ยเด PLOY ขึ้นไปแล้วเอา Data s e าเซตไปเทรนบน Cloud แล้วทาให้มันใช้งานได้จริงส่งพร้อมกลับมาให้คนที่จะใช้งานจริงที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้งานให้ได้เพราะฉะนั้นมันยังมี ความยากในระดับหนึ่งคือมันไม่เหมือนแชท GPT ที่คุณเข้าไปแชทในในเว็บได้เลยนะคะเพราะอันนี้มันเป็นเอนจิ้นกลางอันที่เป็น enterprise เนี่ยเวลาเราดิ l o ยเนี่ยมันยังต้องใช้พลังนิดนึงแล้วก็ใช้เงินด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีที่กำลังมาแล้วดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงต้องเริ่มถอยมาแล้วดูว่าคือบางทีเราก็ไม่อยากจะขี่ช้างจับตะกะแตนะมันต้องมาดูความต้องการของเราแล้วก็มาดูว่า Business ของเราคืออะไร return on investment ถ้าเราจะ invest ในเทคโนโลยีเหล่านี้มันได้อะไรบ้างแล้วมันคุ้มหรือเปล่าแล้วเราต้องใช้พลังของคน human resource นะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยสำหรับการ deploy เทคโนโลยีในบริษัทเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและอีกจุดหนึ่งที่ต้องเตือนกันให้ระวังก็คือว่าเวลาที่เราใช้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันคือการใช้ Data Set ที่ Label โดยมนุษย์เข้าไปสอน AI ซึ่งถ้า การเตรียม Data Set เ,เนี่ยมันมี b บ a s ตั้งแต่ต้นเพราะมันเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนมี b บ as หรือว่ามีจะเรียกว่า b บแอเรียกว่าความเข้าใจของตัวเองแล้วกันเข้าไปใน AI สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการ La b e ลนั้นเนี่ยมันจะไปมีผลใน AI แล้วพอคุณ deploy มันเป็นโมเดลปุ๊บ AI จะทำให้มันแย่ลงเพราะมนุษย์ยังมี judgment มี ethics มี judgment ใช่ไหมคะมีจริยธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นผลนอะไรแปลกๆเราจะทักแต่ถ้า AI มันจะไม่มันจะดู a t t e r n เราก็ทําการทํานายแลย้วยิงผลเลยซึ่งหลายๆครั้งเราก็เลยมองว่าเรายัางใช้ AI เป็นโคพายลอตคำว่าโคพายลอตก็คือนักบินช่วยเนอะไม่ใช่บินเดี่ยวความหมายก็คือ n a r r o w intelligence ในสถามปัจจุบันเนี่ยมันมี bias ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ keep มนุษย์ในลู่ keep human in the loop ก็คือมนุษย์ยังใช้ AI ตัวเนี้ยเป็นโคพายลอตในการวิ่งไปด้วยกันเพื่อให้มันทำงานได้นะคะเพราะนั้นอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะ deploy ระบบอย่างเนี้ย IT ก็คงต้อง manage หรือบริหารความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงนิดนึงว่าเวลาที่เราอ่านิเคิลหรือได้ยินสิ่งมาจากเว็บเนี่ยเวลา e p o l y เข้ามาในองค์กรเรามันอาจจะไม่ได้เป๊ะได้แบบนั้นนะก็วันนี้ที่ฉันอาจจะฝากไว้เท่านี้ว่าคร่าวๆเทคโนโลยี big data มันใช้ AI เยอะแล้ว data มันคืออะไรแล้ว AI แต่ละประเภทเนี่ยมันใช้ประโยชน์ยังไงแล้วข้อดี กับตัวอย่างการใช้งาน generative AI มันคืออะไรบ้างแล้วก็ฝากเรื่องของ AI bias ตรงนี้ ethics ของ AI เอาไว้ด้วยนะคะก็วันนี้เท่านี้ขอบคุณมากค่ะ <IS AS>